ใครใครฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็อย่าลืมกดให้พี่ด้วยถ้าใครที่กดแล้วก็ขอบคุณครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็โปรดเช็คด้วยนะครับว่ากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่หรือยังเพื่อที่จะเป็นกำลังใจของพี่อะครับมันไม่ได้เงินหรอกแต่เป็นกำลังใจอย่างน้องๆเข้าใจเปล่าฮึใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับ nope. และแน่นอนว่าคลิปในวันนี้พี่จะมาเล่นเซตไอเทมที่โคตรเก่ากึกเลยนะครับมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ช่วยเล่นเซตไอเทมเก่าๆหน่อยได้ไหมนะครับนั่นก็คือโดยที่น้องเขาเสนอมานะมีแล้วอ่ะแป๊บนึงขอเคลียร์ช่องของแป๊บนึงผ้าคลุมของเดอะฟลามิงโกโลกเก่าจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งมันมีประมาณ3 4 4นี่แหละจะมี3สีมั้งดำแดงชมพูมี3สีนะครับดำฮะดำแดงชมพูใช่3สีแต่ที่พี่เลือกในวันนี้ก็เป็นสีชมพูนะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับโดฟลามิงโกซึ่งสีที่ดูฟามิโก้ใส่ก็เป็นสีนี้นะครับแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าโลกเก่าเขาได้ล่าค่าหัวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือน้องเขาเสนอมาอย่างนี้ไงมีเท่าคุมดูฟามิโก้แล้วก็โยรุแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาเสนอผลอะไรนะครับแล้วพี่ก็จะขอเลือกใช้เป็นผลหนวดดำละกันนะครับเพราะว่าโลกเก่าเอาตรงถ้าโลกเก่าพี่คิดว่าน่าจะเล่นผลน้ำแข็งแต่ว่าผลน้ำแข็งก็อย่างที่เห็นไปอะครับต้นในคลิปที่แล้วอะพี่เล่นไม่เป็นนะครับพี่ก็เลยเลือกใช้ผลหนวดดำดีกว่ามาแล้วมาดูว่าเซตไอเทมโลกเก่านะครับจะสู้กับโลกคนโลกใหม่ได้หรือเปล่าแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าร้องอาจารย์จะมีใครหนึ่งกับปูเอ้ยใครวับเฮ้ยช่วงนี้กูยิ่งระแวงโปอยู่เมื่อวานด้วยไม่ใช่เมื่อวานสิวันนี้เลยล่าสุดพี่ไป1-1กับคนในเซิร์ฟเวอร์ค่าหัว 6M แต่แม่งเล่นโคตรตึงอ่ะแล้วมีบุคคลปริศนา1คนวาร์ปมายิงพี่ขอไม่เอ่ยนะว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นคนดังละกันนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่พูดดีกว่า1-1เป้า1-1เป้าใจเป้านี่เซตโลกเก่าเลยนะลูกแขนกูมันทำไมเหลือแค่นี้วะนี่1-1เป้าน้องไม่ตอบพี่เลยให้ตอบหน่อยก็ได้ทอเออนั่นแหละอุ้ยเขาเล่นโพด้วยว่ะแต่ไม่เป็นไรในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้ากลุ่มของซันคุงนะครับพี่จะเอาชนะให้ได้เอ้ยขอแถลงการก่อนเผื่อมีคนบอกว่าแคนพี่ลุมผมแล้วก็ด่าผมอะครับเช็คด้วยว่าแคนจริงหรือเปล่านะครับแคนจริงเนี่ยค่าหัวอยู่ที่นี้นะอันนี้คือสาขา1นะครับอยู่ที่130ล้านนะครับและสาขา2อยู่ที่100ล้านเป๊ะเลยนะครับค่าหัวมาเยอะซะสูงกว่านี้ก็แคนปลอมแล้วนะครับอาจจะพูดเสร็จกูขอล่อเลยละกัน nope.เอ้าให้ทำไมมันหลบได้อ่ะนายเกินไปเป้าแม่งเล่นโผไม่พอยังจะโกงอีกพี่ยังเล่นอยู่รู้ไหมใครคลองอีกแต่เมื่อก่อนที่เพื่อนเขาพูดเรื่องกูเนี่ยนี่ไงกำลังจะโม้ว่าเมื่อก่อนโนโยโลโนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็โนหนึ่งอ่ะครับโทษทีนุ๊กฮ่าเขาปิงได้เอาจังหวะสันคงจอบหล่อยครับไอ้เขาปิงผมไม่กล้าเข้าเลยอ่ะตอแหลครับกูเข้าเหมือนเดิมแหละเพื่อฆ่าหัวทำไมหรอเขาปิงเขายังไม่หนีเอาเรียบร้อยขนาดนายปิงนายยังไม่หนีอ่ะเราโอ้โหเราเลสเปกนายเลยว่ะนายแม่งได้ใจเราเต็มๆเลยขนาดปิงนายยังไม่หนีอ่ะเป็นพี่นี่สับตีนแตกลุยแลนเนอร์เข้าสิงละเขาทำอะไรกันวะตีบอทใช่ไหมปิงเท่าไหร่อ่ะตอนนี้พี่เอ้ยใส่ชุดอย่างนี้นะไอชุดนอนมาเนี่ยกูหลอนเลยช่วงนี้ชุดนอนมาแต่ละคนนี่มีแต่ลุมกูทั้งนั้นเอาเปล่า1-1เปล่าไม่น่าถามแล้วทรงอย่างนี้จะลอกกูไว้แหละจะถ้าให้พี่แนะนำนะครับก็ถ้าจะเล่นสายดาบไปเล่นแวนดูฟามิงโก้ดีกว่ามันวิ่งเร็วด้วยนะแล้วก็พิ้วด้วยอุ้ยนี่เริ่มแข่งว่ะไม่ได้ละไปโยรู้ปาดหน้าไปหนึ่งทีไปดุดยิงไปโอ้ไม่หลบดีเกินไอ้มึงใครทำไมมึงเชิงตึงจังอ่ะมึงบวกกับกูนี่มึงวิ่งร้อยหลาเลยเหรอวะโอ้มึงเชิงดีเกินเอาดิมึงอยู่ห่างกูใช่ไหมได้สัตว์มักเล่นไกลๆใช่ไหมได้กูเล่นด้วยมาดิมึงชอบเล่นไกลๆอ่ะไม่ได้ถอยนะครับพี่ดึงเชิงเจอหลายคนแล้วแม่งแบบมึงเล่นไกลๆสกิลกูไม่ถึงอ่ะมึงเข้าใจไหมกูหัวร้อนอ่ะเอาแล้วหนีอยู่ลงน้ำไปเลยเพื่อเอาไปลงน้ำแล้วมึงได้เปียบอ่ะครับพี่ไม่อยากเล่นด้วยเลยพวกเนี้ยมันเหลี่ยมเตอะมาอย่าบอกนะว่าลุมอ่ะลุมผมออกเลยนะผมไม่อยู่ด้วยนะเพราะตอนที่นายจะหนึ่งกับเราแล้วก็นี่อ่ะเอ้ยอะไรทำไมเข้ามาอะไรดิยอมอ๋อเขายอมโอเคเพื่อข้าหัวพี่ทำได้หมดอะครับอ่ะชู้กูจะเบิกเนี่ยกระจกเงามือบุกผ่าแล้วทุกวันเนี่ยขาย FC ที่ตัวเองรักรับสกินเนตสีทองไปหนึ่งทีอ้าวว่าละเฮ้ยมึงจะเชิงตึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงยอมให้กูหน่อยก็ได้มั้ง nope.
นี่ไงยิงดักหน้าไปหนึ่งทีเฮ้ยมันควรโดนไก่เฮ้ยเขาหลบเก่งเกินนี่ไงหลบเก่งเหรออืมหลบแกโอ้ยเขาเก่งเลยมึงฉันคงรับไม่ได้ทุกคนดูมันหนีดีดูเขาดีดีเขาดีแบบสักพักลงน้ำนี่ไงนี่โอ้ยหลบได้ยังวุดบิดสักพักแช่แข็งพี่เชื่อไหมพี่คาดเดาสถานการณ์ดอกไว้พี่ไม่ได้วงแหวนโอ้คูเบื่อมึงจังเลยตายหน่อยเฮ้ยเอ้าโอ้จักจะเบื่อมึงละไอ้ไก่ตายซะแม่งจะไปดึงเชิงดึงเชิงตึงดึงห่ำเพื่ออะไรไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงเลยอ่ะพี่ไม่ได้ปากแซบนะครับน้องๆถ้าพี่แบบเอนเตอร์เทนน่ะน้องก็อย่าดราม่าละกันนะครับอย่าดีไลฟ์พี่นะครับเสียใจอ่ะเขาบอกว่านั่นนั่นนั่นหนูคุณเพื่อนแม่งมาเติมเลยอ่ะพี่โดนลุมหรือเปล่าครับเนี่ยไปละพี่ขอย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับไม่รู้ว่าอยู่ต่อไปพี่จะเหลือรอดเลือดในชื่อหรือเปล่านั่นแหละคุณก็จะตายห่านะครับออกดีกว่ามาเดี๋ยวดูว่าเซเทมรถเก่านะครับกูจะพูดบนรอบที่2เพื่อมีใครเข้า1 1กันไว้ตรงนี้ไม่มีเลยเหรอนี่ปกติกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบ1 1นะครับแล้วดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีโลกใหม่มาอีกแหละใช่มั้ยอัปเดตอีก4วันจะอัปเดตนะครับก็น่าจะมีโลกใหม่มาพี่คิดว่าน่าจะมีนะขอให้มีแล้วกันตีช่วยตีช่วยตีช่วยตัวนี้พี่เป็นคนดีแล้วครับที่ไม่อยากเป็นคนเลวในสายตาน้องๆแล้วอ่ะเราจะตีช่วยนายนะนายไม่ต้องห่วงเราตีช่วยนายเองมาตีสิเราตีช่วยอยู่นี่เราแทงอยู่มึงมาตีสิเฮ้ยเอาแกเอาไอ้สัตว์ตีมันตายเลยเนี่ยพี่จะเป็นคนดีก็ทำดีทำดีไม่ขึ้นนะครับพี่จะตีช่วยเขาแต่พี่ไปตีบัดตายแม่เอ้ยไอ้น้ำพิมพ์ด่ากูแน่นอนเลยเฮ้ยมึงเสียกอะไรวะพี่กูตีอยู่อ่ะสตันถึงกับสตันพาเราลงดันหน่อยโอ้โหเฮ้ยนาจาหน้าตามึงก็กูดูทรงมึงน่าจะดันกูได้ถ้ากูพาตรงนี้ไปดีกว่ามาเซิร์ฟนี้เฮ้ยกูเหมือนนาจาจริงโอ้ย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 แต่ไม่เปิด PVP ว่ะเกินไปว่ะแต่เหมือนอยู่เกทไฮเกทไฮโอ้กูเกทเอาเลยครับจังหวะนี้ไอชิบหายเอ้ยเฮ้ยนายบอกว่านายจะไม่เปย์เราจะไม่เทเราใช่ไหมแล้วขอหนึ่งหนึ่งกับนายหน่อยดิ 8M เลยนะนายอย่าเทเราเหมือนคนอื่นนะมาอุ้ยแขนพี่โคตรน่ารักเลยมาสิเฮ้ยโอ้ใจเป้ามาเออถัดคนเดียวกันปะวะใช่แหละมาเฮ้ยว่าเซิร์ฟปิงไม่ปิงไม่ป้าไม่อ้างไม่อ้างไม่ปิงไม่ปิงครับเออไม่เดี๋ยวคนดูได้พี่ซันไม่ชอบอ้างอ่ะพี่ซันไม่ชอบอ้างอ่ะเซิร์ฟไม่ปิงพี่ก็อ้างอ่ะอ้างทำไมวะโอ้ยนี่เชิงตึงอีกแล้วกูเจอตึงตลอดตึงทุกเซิร์ฟเลยช่วงเนี้ยแม่งตั้งแต่ขึ้นห้องวัน 20M ไอ้ 10M มาเนี่ยตึงหมดไม่มีไก่ๆให้กูตบละไม่แล้วกูโอ้ย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 โพอุ้ยอุ้ยไม่ชอบพอไปเอาไปแดกไปทีนี้ไม่เคยโดนเลยขอหน่อยละกันเอาดิเออโดนได้ไงวะหายมันไม่ควรเฮ้ยโดน32เอาดิอุ้ยคอมโบเลยวะมานี่ครับมานี่โดนไม่ดวงดีเหมือนรอบที่แล้วเลย nope มึงทำบุญด้วยอะไรนี่บอกทีดิเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยอ่ะถ้าไม่เมื่อกี้น่าจะโดนแล้วมันน่าจะตายเลยว่าซันคุงแม่งเกลียดมึงมานี่ครับเดี๋ยวพี่จัดเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวดิเซิร์ฟปิงพี่ก็ยังเก็บได้อ่ะครับทำไมเหรอมันเข้าเท่าไหร่วะนี่โอ้ 2.8 เมตรพี่ก็นึกว่า 8M อะโถกูก็สาดึงเชิงตั้งเยอะนึกว่า 8M ไอ้ไก่เอ้ยเนี่ย 8M ไม่ออกมาหาพี่มันแม่งมุดถ่วยในช่องมรกาช่องแคบมุดถ่วยในช่องแคบมันเอ้ยออกมาเลยอันนี้ใช่ป่าวะอันนี้เหรอวะไม่ใช่อ่ะมันเป็นใครอ่ะอ๋อข้างหัว2.5 ล้านมายอมได้เอ้ออ๋อออกเซิร์ฟกูนึกว่าวาร์ปพี่แท็กก็ออกเซิร์ฟอ่ะไอ้ไก่คนจะกลัวพี่จนหัวหดเลยล่ะสิกูนี่อวยตัวเองจัดๆเลยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนี่ไงวาร์ปมาด้านหลังแล้วก็พุ่งแล้วก็พุ่งอัดตามไปหนึ่งทีแล้วก็ว่าครับแล้วก็พุ่งมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บดูดไม่โดนอีกจังหวะนี้สกิลอย่างนี้ไปครับพุ่งยังไงมีคนมาเสือกหรือเปล่าไม่มีครับอ่ะบอลเกนกี้ไปแล้วก่อนละกันวาร์ปตรงนี้ดูดข้าเหนือความคาดหมายครับเขาหนีท่านรอดโอ้ไม่รอดรอดรอดดีให้กูเพื่อพักเลยกูเนี่ยฟึบเฮ้ยมันรอดได้ไงวะมานี่มาเฮ้ยไม่มีทางรอดอยู่ละโอ้ไม่เอาเพื่อนอะไรนี่เอาเออเอาหนึ่งหนึ่งไม่สู้เรียกเพื่อนมาหาไปเลยเอาเกินไปโอ้แปดเอ็มไหลพี่มันไหลพี่เอาไปครับ
บางอัดมาอร่อยอ่ะถ้าหนึ่งได้แต่แรกพี่ก็จะบวกด้วยครับแต่แม่งมาอร่อยพี่อ่ะพี่ไม่เล่นด้วยละเซตนี้กูจะหนียังไงวะกูตายชัวร์เลยไม่ตายครับพี่จะเอาชีวิตรอดเพื่อจะเป็นโฮคาเงะแล้วก็รีเซตตัวบ๊ายบายไอ้ไก่ร้องไปสิเฮ้ยฉันคงรีตัวอีกละอยากลุยโอ้ไม่ใช่มันอยากลุมพี่เองอ่ะเมื่อกี้โอ้โนนะครับพี่จะไม่นิดนึงกับพวกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับมันน่าสมเพชมันเหลี่ยมกับพี่ครับพี่ออดดีกว่ากูจะได้คิวโชว์น้องๆไม่นี่ชาติเนี้ยหมายเมื่อกี้จะได้คิวแล้วแต่แม่งมาเหลี่ยมพี่ไอ้ไก่เอ้ยเฮ้ยโรงงานขอสังคมขอตีโรงงานหน่อยละกันไม่ได้ตีโรงงานนานละขอตีโรงงานหน่อยละกันเอ้าอ๋อคิวต่อหน้าต่อตากูมึงลัดกูได้ลัดต่อหน้าต่อตาพี่เลยครับไม่ใช่พี่จะลัดมันด้วยเมื่อกี้นี่แต่พี่ไม่รู้ใครยังพี่ฆ่าครับลัดต่อหน้าต่อตากูเลยเท่กูอุตส่าห์วิ่งมาจะลัดหล่อๆโชว์น้องๆไอ้ชิบหายใครเล่นเสนอมีวะว่ามึงชัวร์เลยนาจ่ายเด็กเป็ดนาจ่ายเด็กเป็ดมึงโดนกูชังมึงเอาเซิร์ฟเอานี่ไงบายบายเอาสรุปกูได้คิวแต่ต้นคลิปแล้วหลังมากูไม่ได้คิวเลยเพื่อบวกอยู่ก็ส่วนมากก็จะมีคนมาเสือกมากูท้าตั้งนานมึงออกมาตอนนี้เนี่ยนะไปละเซิร์ฟแม่งก็ยิ่งมีจริงอยู่แต่ผลสัมมันโกงด้วยครับพี่ไม่อยากจะคุยกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่ไม่จะสนทนามาดิโอ้มึงหลบได้ไงวะน่ะมึงไม่ควรหลบได้นี่มากูรู้วิธีละอยู่ข้างบนมึงรับมือไม่ได้มาอยู่ข้างบนมึงเสียเปรียบมันทุบมั่วซั่วตัวเล่งไปหมดเลยดูมันทุบที่AIA ก็ทุบอ่ะเกินไปพื้นแม่งร้าวไปหมดละจอคูที่แตกหมดตายซะไอ้โง่สมเพชหนีไปมึงก็ไม่ได้เคยชนะกูหรอกไอ้ไก่มึงอ่ะมันได้แค่นี้หนีแบกไปชั่วโมงไอ้ชิบหายกว่ากูจะฆ่าแต่กูหัวร้อนไปหมดแล้วหัวนี่กูนี่ลุกเป็นไฟเลยจบเอาไว้ว่าสำหรับนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทั้งวันพี่เจอแต่พวกหนีแล้วก็หนีแล้วก็ไม่หนีก็ลุมสังเกตได้จากคลิปวันนี้นะครับไปลุมเซิร์ฟกับปิงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่แอดมินมันกำลังอัปเดตมันก็ต้องเทสระบบอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าต้องนั่นแหละเดี๋ยวก็มาแล้วอีก4วันพี่คิดว่าถ้าอัปเดตแล้วมันจะไม่ปิงอย่างนี้แล้วก็น่าจะไม่มีโปรแต่ว่าโปรเหมือนเดิมไอ้พวกลุมก็เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องพวกลุมแต่พวกโปรไอชิบหายมึงจะโปรเพื่อเกมอย่างนี้มึงยังจะโปรอีกยังไงมึงโปรฟาร์มมันก็มากพอแล้วมึงยังจะโปรและยิงกูอีกหัวร้อนเอาเป็นว่าสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีอ้าวจะกู